มิก120ตัวเนี้ยมาลองลวดอลูมิเนียมกับลวดสแตนเลสเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมดูกันครับผมสวัสดีครับก็เมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตัวมิก120ตัวนี้นะครับที่เราอยากจะมาสื่อถึงเรื่องของมันสามารถต่อการ์ดได้ด้วยถ้าในกรณีที่คุณอยากจะปรับเปลี่ยนไปใช้ลวดแบบใช้การ์ดก็สามารถใช้งานได้เลยเราจะมาต่อยอดจากเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ลวดอลูมิเนียมได้ด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสแตนเลสแต่อาจจะต้องเพิ่มเรื่องของอุปกรณ์อย่างเช่นพวกการ์ดหรือเรกูเลเตอร์ที่จะต้องใช้ร่วมกันกับการ์ดพวกนี้ด้วยลวดสแตนเลสที่วันนี้ที่ผมนำมาลองเนี่ยมันเป็นลวดขนาด 0.81 กิโลนะครับเป็นลวดเกรด ER308L นะครับลวดตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรนะครับในงานเชื่อมนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นลวดอลูมิเนียมลวดอลูมิเนียมเนี่ยเป็นไซส์ 0.8 นะครับแล้วก็เป็นรุ่น ER5356 ผมแนะนำนะครับว่าให้ใช้เกรด5356นะครับการประคองการสร้างแนวเนี่ยมันจะสร้างแนวได้ดีกว่าลวดเกรด4043นั่นเองก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับการจะเชื่อมสแตนเลสนะสายกาวต้องเข้าที่ขั้วลบนะไอสายที่มันมากับตัวเครื่องเนี่ยก็ไปเข้าที่บวกซะการต่อในลักษณะอย่างนี้นะครับใช้ได้ทั้งลวดสแตนเลสแล้วก็ลวดอลูมิเนียมนะครับยกเว้นลวดฟักคอที่ไม่ใช้การ์ดเนี่ยจะต้องสลับเอากาวเนี่ยไปไว้บวกแทนอันนี้เป็นสแตนเลสแบบบางๆนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานเชื่อมมิกเนี่ยเขาจะเน้นเป็นงานแทร็กมากกว่าจะไม่ค่อยเน้นเป็นลักษณะของงานเชื่อมยาวหรอกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ชิ้นงานตัวนี้มันสามารถที่จะบิดเพราะว่ามันเกิดความร้อนสูงแต่ถ้าเป็นสแตนเลสที่หนาเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นงานลากยาวเป็นหลักนะแบบอันเนี้ยประมาณ3มิลได้ค่อนข้างที่จะเราลากยาวนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเสียรูปทรงอีกอันนึงเนี่ยโลหะที่มันเชื่อมยากมากที่สุดเลยเนี่ยก็คืออลูมิเนียมนั่นเองเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันใช้กระแสไฟกระแสโวลต์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยปกติแล้วนะงานเชื่อมอลูมิเนียมเนี่ยเวลาคนเราจะเชื่อมอลูมิเนียมสักอย่างอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นหนาหรือบางเนี่ยจะมองไปที่เป็นเครื่องติ๊กที่เป็นระบบ AC อะไรพวกนี้มากกว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องมิกก็สามารถทำแนวเชื่อมอลูมิเนียมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แนวเชื่อมนะอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับว่าถ้าเป็นลวดอลูมิเนียม5356เนี่ยมันจะสามารถสร้างแนวได้เพราะว่าลวดเนี่ยมันมีความแข็งตัวเวลาเราเชื่อมไปเนี่ยมันน้ำมันละลายก็จริงแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะประคองน้ำโลหะให้มันเกิดเป็นแนวได้แต่ถ้าเราใช้ลวดอลูมิเนียมที่อ่อนกว่าเกรดที่ต่ำกว่าเนี่ยนะครับเชื่อมไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเหลวเลยมันเหลวไปแล้วมันจะไม่สามารถจะสร้างแนวขึ้นมาได้เลยแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ในส่วนของงานสแตนเลสและอลูมิเนียมเนี่ยนะครับจะไม่มีไปในกล่องให้นะครับซึ่งอุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมเหล็กแล้วก็ลวดที่เขาให้ไปเนี่ยมันเป็นลวดที่แบบไม่ใช้การ์ดนั่นเองนะครับถ้าคุณต้องการเชื่อมลวดแบบใช้การ์ดนะครับลวดอลูมิเนียมลวดสแตนเลสคุณต้องซื้ออุปกรณ์แยกต่างหากแล้วก็อีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าสแตนเลสกับอลูมิเนียมเนี่ยใช้การ์ดอาร์กอน CO2 ใช้ในส่วนของงานเชื่อมเหล็กส่วนลวดฟักคออันนี้สามารถเอาลวดใส่แล้วก็เชื่อมได้เลยนะครับก็โดยวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็สวัสดีนะครับ